วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่13ถึง14บันทึกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับข้อคิดจากพระวจนะเคล็ดลับของความสำเร็จ 1. อย่าคิดว่าตัวเองสำเร็จแล้ว 2. กล้าลืมสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว 3. โน้มตัวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าเสมออย่าถอยหลังอย่านิ่งอยู่กับที่ 4. มีความมุมานะบากบั่น 5. มีพระเยซูคริสต์เป็นหลักชัย 6. จิตใจจดจ่ออยู่กับเบื้องบนไม่ใช่เบื้องล่างขอพระเจ้าอวยพรค่ะ